การณ์กันว่าจะเป็นน้องผัวที่มีอาการคุ้มคลั่งแล้วอยู่ๆก็มาทุบหน้าของแม่ค้าขายไก่ย่างจนหน้าเละแล้วก็เสียชีวิตกลางถนนเป็นเหตุสะเทือนขวัญที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้เองคุณผู้ชมสภาพศพเนี่ยทั้งกู้ภัยแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจคนในพื้นที่ถึงกับช็อกเพราะมันสยองมากจริงๆเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเที่ยง20ค่ะกู้ภัยฮุก31เนี่ยเขาได้รับแจ้งว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณถนนบ้านหนุกตำบลขามสแกที่จังหวัดนครราชสีมามีคนเสียชีวิตอายุ57ปีชื่อคุณสรัญญาเธอเป็นแม่ค้าขายไก่ย่างนอนตายจมกองเลือดแล้วเลือดเนี่ยบริเวณบนหน้าเนี่ยเละไปหมดมีแผลยุบที่หน้าผากแล้วใกล้ๆกันมีมอเตอร์ไซค์ล้มลงอยู่ด้วยจากการคาดการณ์ค่ะที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปเขาบอกว่าน่าจะเป็นน้องชายของผัวเนี่ยเกิดอาการคุ้มคลั่งแล้วเอาอะไรสักอย่างมาทุบหน้าแม่ค้าขายไก่ย่างเละจนตายน่ากลัวมากนะนี่เห็นไหมอันนี้เขาพยายามอธิบายพื้นที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ขามสแกค่ะบอกแบบนี้บอกว่าจุดเกิดเหตุตอนลงไปพบกับนายฉลองน้องเมียน้องสามีของผู้ตายมีอาการคุ้มคลั่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก31ค่ะไปช่วยกันจับนายฉลองให้นอนลงบนเตียงสนามแล้วตำรวจก็ต้องควบคุมตัวนี่นายฉลองไปตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลเพราะตอนจับมันยังคุ้มคลั่งอยู่เลยซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสภ.ขามสแกแสงเนี่ยบอกแบบนี้บอกว่าตอนที่ไปอ่ะพยายามจับกว่าจะกดลงเตียงได้นะมันมีอาการคลุ้มคลั่งอย่างหนักค่ะพอไปถามบรรดาคนที่เขาอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะคุณวรโชตสามีของผู้ตายเนี่ยบอกแบบนี้ตอนเกิดเหตุคุณวรโชตกำลังเลี้ยงวัวอยู่แล้วเมียเนี่ยก็ขายของอยู่ขายไก่ย่างอยู่กลับมาอีกทีก็เห็นเมียนอนตายอยู่กลางถนนตอนนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพยายามจะหาคำตอบว่าเกิดอะไรแต่ปรากฏว่าคนที่เขาอยู่ในจุดใกล้เกิดเหตุเขาบอกว่าน้องชายของตัวเองคุ้มคลั่งแล้วตอนคุ้มคลั่งเนี่ยเหมือนกับถืออะไรสักอย่างไปทุบพี่สะใภ้จนตาย อันนี้เนี่ยคุณวรโชตบอกคนอื่นบอกอีกทีนะแต่หน้าจุดเนี้ยยังไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงแล้วถ้าน้องชายทำจริงๆก็ยินยอมให้ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะผมก็ตอบไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นใครมาถามผมก็ถึงบอกผมตอบไม่ได้ผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นผมไม่ได้อยู่ผมก็ไม่เห็นแค่ตรงนี้แล้วผมกำลังหาคำตอบกันอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นไปทำอะไรอยู่พี่ไปทำอะไรไล่งัวไปนู่นเอางัวไปจะไปเขาเรียกว่ารั้วลวดนะเอาลวดล้อมงัวไปกินหญ้านะครับก็คือแฟนพี่เขาขายอยู่ของอยู่ตรงนี้แต่ก็คือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมภรรยาถึงได้ไปเสียชีวิตกลางถนนก็ไม่มีใครอยู่เลยก็ผมก็ไม่ได้อยู่ไงผมไม่รู้ไงมีคนที่อยู่คือตาแก่คนเดียวที่ก็อยู่ใครอยากรู้ต้องถามไปครับตำรวจมาเหมือนกันผมก็บอกไปคุยกับแกไปเพราะไม่อยู่พอผมก็ไม่อยู่แม่ก็ไปงานบุญกับหลานน้อยครับผมก็ไหลงัวไปนู่นแล้วตอนนี้พี่ติดใจข้องใจยังไงไหมพี่ในเรื่องของคดีว่าเมียภรรยาเสียชีวิตได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมยังคิดไม่ออกครับว่ามันเสียชีวิตแบบไหนอะไรยังไงครับรู้อยู่ว่าตายว่าเสียชีวิตแต่ผมไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเขากำลังหากำลังดูกำลังคุยกันอยู่ครับว่ามันเกิดจากอะไรแต่ภรรยาก็คือไม่ได้ขับรถไม่ได้อะไรก็คืออยู่ดีๆก็ไปนอนเสียตรงนั้นเลยไม่ใช่รถล้มไม่ใช่อะไรใช่ไหมครับผมไม่รู้เรื่องนั้นครับแต่ว่าตาบอกว่าตาบอกว่ารถมอไซค์มันล้มโดยคนที่น่าจะถึงจุดเกิดเหตุเร็วที่สุดน่าจะเป็นรองหัวหน้าฮุก31จุดขามสแกแสงนะคะคุณธนัทบอกแบบนี้ตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหมือนมีอุบัติเหตุว่าผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์ล้มกลางถนนแต่พอไปตรวจสอบมอเตอร์ไซค์ล้มมันไม่น่ามีสภาพแบบนี้เพราะร่างกายของผู้หญิงที่เสียชีวิตก็คือคุณสรัญญาเนี่ยใบหน้าถูกทุบจนเละมีรอยยุบขนาดใหญ่จากการตรวจสอบภายในบ้านพบผู้ต้องสงสัยเพียงหนึ่งเดียวแต่เป็นผู้ต้องสงสัยนะก็คือน้องของคุณวรโชตซึ่งอยู่ในอาการคุ้มคลั่งตำรวจกับกู้ภัยก็เลยต้องช่วยกันควบคุมและพาไปตรวจปัสสาวะซึ่งพบว่าในปัสสาวะมีสารเสพติดเพราะมีสีม่วงแล้วก็เลยควบคุมตัวไปฝากขังที่สภ.ขามสแกแสงฟังเสียงกู้ภัยค่ะรับแจ้งว่าจักรยานยนต์ล้มเองผู้บาดเจ็บไม่รู้สึกตัวทางเข้าตรวจสอบอาสาสมัครเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าไม่ใช่เป็นจักรยานยนต์ล้มเองถูกทำร้ายร่างกายถึงกับชีวิตผู้เสียชีวิตเป็นสุภาพสตรีนะครับมีบาดแผลถูกทุบที่ใบหน้าจนมีรอยยุบลงไปนะครับ
เสร็จแล้วก็ตรวจสอบภายในบ้านพบบุคคลต้องสงสัยนะครับบุคคลต้องสงสัยเสร็จปุ๊บคุ้มคลั่งไม่ทราบว่าคุ้มคลั่งจากสาเหตุใดนะครับทางอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ตำรวจให้นำส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบว่ามีสารเสพติดในร่างกายหรือไม่ตรวจสอบแล้วทางโรงพยาบาลแจ้งว่ามีสารเสพติดประเภทหนึ่งนะครับก็เลยนำตัวคุมขังที่สป.ขามสแกแสงรายละเอียดได้มาขนาดนี้ครับผมครั้งแรกที่ทางเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปที่รับแจ้งว่ารถจักรยานยนต์ตอนนั้นรถจักรยานยนต์จอดอยู่ตรงไหนครับอยู่ด้านซ้ายของศพนะครับมีด้านซ้ายอยู่ข้างมีร่องรอยการเฉี่ยวชนหรือว่าชนอะไรไหมครับไม่มีครับไม่มีก็คือสภาพสมบูรณ์สมบูรณ์สภาพสมบูรณ์สภาพสมบูรณ์ดีแต่ผู้เสียชีวิตมีร่องรอยการทุบด้วยของเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบและจากการคาดการณ์ก็คงตีกรอบได้ว่าน่าจะเป็นน้องชายของสามีที่คุ้มคลั่งยานั่นแหละคุณผู้ชมฮะปัญหาเรื่องคุ้มคลั่งยากับปัญหาเรื่องหึงหวงนี่มันเยอะมากและนำไปสู่ความตายนะฮะ